มองเลยมองเป็นเหมือนป่องภูเขาไฟอะไรประมาณนี้ครับแต่ไม่ใช่ก็ตรงถ้ำตรงนี้นะครับก็ถ้าปกติถ้าหน้าฝนนะมันจะมีน้ำสวัสดีครับห่างหายไปนานครับกระเฉียนลู่ลมวันนี้ไปไหนเรามาลู่ลมกันที่ถ้ำเขาปทุนครับก็เป็นสำนักสงฆ์นะครับที่มีช่วงหนึ่งที่ผ่านมาปีที่แล้วดังมากก็คือเป็นมีคนไปแชร์ในโซเชียลนะครับก็คือคนมาเที่ยวเยอะมากนะครับผมก็จะหาโอกาสมารีวิวที่นี่นานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีเลยก็วันนี้นะครับมีโอกาสแล้วมาก็ถ้ำมีอะไรบ้างนะครับก็มีความสวยงามธรรมชาติเนาะมันจะเป็นถ้ำที่อยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีแบบถ้าเป็นหน้าฝนนะครับมันจะต้องเลื่อนล่องเรือลอดถ้ำนั้นเข้าไปแต่ตอนนี้เป็นหน้าแล้งนะครับก็คือเดินเข้าไปได้เลยแล้วก็มีลิงตอนนี้เพิ่งถึงนะครับฝนตกก็เดี๋ยวรอฝนหยุดแป๊บนึงจะเดินเข้าไปให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับรอดูครับผมถ้ำเขาปทุนนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาน้อยอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองนะครับก็เป็นวัดเล็กๆนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับมีป่ามีภูเขานะครับมีสัตว์ป่าขนาดเล็กนะครับเช่นลิงจะลอกนกอะไรประมาณนี้ครับระหว่างที่ผมไปถึงนะครับฝนมันตกหนักพอดีนะครับก็รอฝนหยุดตกผมถึงได้ถ่ายทำครับนี่ก็เป็นบริเวณทางเข้านะครับที่เดินเข้าไปจุดไฮไลท์ของวัดถ้ำเขาปทุนนะครับก็คือทางเดินเข้าไปทางในถ้ำนะครับที่เป็นทางลอดเข้าไปคือช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีน้ำขังบริเวณทางเข้านะครับต้องนั่งเรือท้องแบนของชาวบ้านเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งเนี่ยตอนนี้ผมมาหน้าแล้งก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยนะครับนี่ก็เป็นบริเวณทางเข้าด้านหน้าสังเกตว่าจะมีความสวยงามของต้นไม้เถาวัลย์แล้วก็ต่างๆมากนะครับหน้าถ้ำก็ฟินแล้วครับบริเวณนี้ก็เป็นหินง่อหินย้อยนะครับที่อยู่หน้าบริเวณหน้าถ้ำนะครับก็รูปทรงต่างๆลงไปก็ตรงถ้ำตรงนี้นะครับก็ถ้าปกติถ้าหน้าฝนนะมันจะมีน้ำมันจะขึ้นมาถึงระดับเนี่ยที่มีรอยน้ำนะครับก็เข้ามาก็คือต้องพายเรือท้องแบนเข้ามานะมีทางชาวบ้านเนาะมาช่วยพายให้แล้วก็บริจาคตามกำลังศรัทธาครับถ้าเป็นหน้าแรงก็จะต้องน้ำแห้งครับต้องเดินเข้ามาแบบนี้ก็ออกจากถ้ำลอดข้างหลังมานะครับก็จะเป็นบริเวณนี้เขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนปล่อง
ภูเขาไฟอะไรประมาณนี้ครับแต่ไม่ใช่คือบริเวณนี้มันจะเป็นบริเวณทางแบบโล่งๆนะครับที่ล้อมรอบด้วยเรียกว่าอะไรล้อมรอบด้วยภูเขาเนาะล้อมรอบด้วยภูเขาซึ่งมันจะร่มรื่นต้นไม้มันจะค่อนข้างสูงเพราะว่าสูงเพื่อจะเอาแสงด้านบนนะครับเดี๋ยวนี่เป็นทางเข้าบริเวณถ้ำที่1 นะครับที่อยู่ในลานกว้างก็ถ้ำที่1 นะครับจะไม่ลึกมากเหมือนกับถ้ำที่2ถ้ำที่2ค่อนข้างลึกแต่ว่าจะค่อนข้างแคบถ้ำ1จะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีทางพระสงฆ์นะครับได้นำพระพุทธรูปมาตั้งไว้ให้นั่งสมาธิได้นะครับแล้วก็ให้กราบสักการะบูชาได้นะครับข้างในแล้วนะครับก็จะมีถ้ำย่อยที่แยกออกจากบริเวณลานตรงนี้อีกประมาณ 2-3 ที่นะครับก็มีที่อันนี้อันที่1 นะครับเข้าไปข้างในซึ่งก็เป็นถ้ำอ่ะนะก็ไม่มีอะไรจะมันมืดครับก็ข้างในจะมีหินงอกหินย้อยเดี๋ยวผมจะไม่เดินเข้าไปนะครับเพราะว่ามันมืดครับน่าจะถ่ายอะไรไม่ค่อยเห็นมากเดินออกจากถ้ำนะถ้ำที่สองอยู่ด้านในเป็นถ้ำทางออกนะครับที่อันนี้กำลังเดินออกแหละก่อนกลับนะครับก็แวะเล่นแวะหยอกกับลิงที่วัดนะครับลิงเจ้าถิ่นสักนิดนึงนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับช่วงนี้เริ่มคลายโควิดแล้วอาจจะได้เที่ยวได้เรื่อยๆนะครับยังไงก็จะพยายามทำคลิปมาลงเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ Thank you.